This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมวิชาญวัชราทิตย์ครับเวลาที่เรามองเรื่องทุนจีนครับทุกท่านครับเราคงจะมองเห็นว่าหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนของจีนเนี่ยก็คือพูดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับแต่ว่ายังมีการลงทุนอีกหลากหลายประเทศครับแล้วก็บางพื้นที่จีนเองเขาก็มองว่าครั้งหนึ่งเขาอยากจะเนรมิตให้พื้นที่เนี้ยเป็นเมืองใหม่นั่นก็คือซีฮานุวิลซึ่งถ้าเกิดเราเห็นภาพนะครับจะพบว่าช่วงก่อนโควิดละก็เทเงินลงไปเพราะว่าอยากจะสถาปนาเป็นเหมือนกับแบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้คล้ายมาเก๊าครับแต่ปรากฏว่าภาพที่เราเห็นหลังสุดทำไมอสังหาริมทรัพย์โครงการจำนวนมากมายถูกปล่อยทิ้งร้างเหมือนไม่ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งรัฐบาลกัมพูชาภายใต้นายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตบอกว่าไม่ได้แล้วต้องรื้อฟื้นมันขึ้นมาแล้วทุนจีนแหละจะกลับมาอีกหรือไม่วันนี้คุยกันนะครับริชาร์ดครับว่าตกลงแล้วนี่ถ้าเขาไปทุ่มเนี่ยเขาทุ่มยังไงเมื่อไรเขาต้องใจจะทำอะไรบ้างครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้กัมพูชาค่อนข้างอยู่ในสายตาของคนไทยต้องบอกอย่างนี้เพราะเรามีประเด็นค่อนข้างเยอะความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคความขัดแย้งเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนของทุนจีนซึ่งถือว่าจะมีอิทธิพลอย่างสูงมากสูงในที่นี้ไม่ได้บอกว่าสูงเองเพราะข้อมูลของ FDI ที่ลงทุนในกัมพูชาของทุนจีนเนี่ย 90% นั่นหมายความว่าจีนเป็นที่ใหญ่ที่กัมพูชาพึ่งพิงเป็นหลังพิงฝาที่ okay. ที่ใหญ่ที่สุดแล้วสัดส่วนของประเทศอื่นที่ไปลงทุนน่ะถือว่า 10% อ่ะคือแบ่งพายชี้กันแค่เศษเสี้ยวเองรวมทั้งไทยด้วยอันนี้เรียกว่าจีนเรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วล่ะใช่จะเรียกว่าครองประเทศก็ได้ไม่ผิดเลยทีนี้ผมขอโฟกัสที่ซีฮานุวิลก็แล้วกันเพราะว่าเป้าหมายเดิมสมัยของนายกคุนเซนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ซีฮานุวิลนั้นเป็นทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เฮียบอกไปเป็นเมืองท่าตากอากาศเทียบชั้นพัทยาภูเก็ตหรือแม้กระทั่งเป็นเมืองด้านการลงทุนทางด้านการเงินท่าเรือหรือแม้กระทั่งการเดินทางจุดหมายปลายทางของคนที่จะมาเที่ยวในกัมพูชาจะต้องมาที่ทั้งพนมเปญเสียมเรียบเพื่อไปดูนครวัด uh-huh. และปิดท้ายด้วยการไปตากอากาศที่ซีฮานุวิลน่าสนใจ3จุดนะครับผมแต่แน่นอนว่าช่วงของการเฟื่องฟูนั้นมันแอบสั้นไปนิดนึงเพราะว่านับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ปี2009ถึง2019เนี่ยเป็นช่วงที่กัมพูชาเริ่มรับการลงทุนจากจีนซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไปดูตัวเลขการค้าหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนน่ะเราก็เห็นว่านับตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นสัดส่วนของการที่เรามีการซื้อขายนำเข้าส่งออกกับจีนเยอะมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่เราแต่เป็นทางภูมิภาคแต่กัมพูชาเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนิดนึงเพราะว่าเขาต้องการเร่งสปีดประเทศครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นการเปิดการรับการลงทุนของต่างชาติมันจึงเปิดค่อนข้างเยอะแรงและมีกฎหมายที่เอื้อต่อการที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยดิใช่ถ้าเทียบมันจริงๆก็เหมือนเวียดนามเหมือนลาวเหมือนเมียนมาซึ่งจะคล้ายๆกันโครงสร้างทางภาษีต่างๆเอื้อเพื่อดึงการลงทุนจากต่างชาติลงมาทีนี้ซีฮานุวิลอะครับปัญหาคือว่าพอเจอโควิดโป้งเข้าไปเนี่ยทุกอย่างคือหยุดสต็อปเลยทุนจีนไม่สามารถที่จะก่อสร้างอาคารพัฒนาคาสิโนหรือแม้กระทั่งโรงแรมรีสอร์ทต่างๆได้เมื่อเกิดโควิดเสร็จปุ๊บทุนจีนก็ต้องหอบตัวเองกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองทิ้งไว้ซึ่งอาคารร้างๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบทั้งประเทศกัมพูชามีอยู่ประมาณกว่า 1,000 แห่ง 1,000 แห่งใช่ครับพันแห่งนะพันแห่งนี่คือตั้งแต่อาคารที่มีความสูงตั้งแต่5ชั้นไปถึง 5-60 ชั้นโฟกัสที่แค่ซีฮานุวิลที่เดียวนะครับมีอาคารร้างเกือบ600แห่งคือกว่าครึ่งกว่าครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก300กว่าแห่งเนี่ยยังแค่มีโครงสร้างมีตอหม้อหรือบางที่แค่ขึ้นเสาได้ประมาณ 2-3 เสาเคกับอีกบางส่วนประมาณสัก170กว่าแห่งเสร็จละแต่ไม่มีคนใช้คนอยู่ปัญหาก็คือว่าพอโควิดผ่านพ้นไปเศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นกลับมาเราเจนนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยล้มระเนระนาดกันเป็นทิวแถวภาวะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของจีนก็ไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เขาเอาตัวรอดของตัวเองในประเทศก็ยากแล้วครั้นว่าจะเดินทางกลับมาสู่กัมพูชาเนี่ยอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่สิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองซีฮานุวิลก็ตามจริงๆเมืองซีฮานุวิลอยู่ในจังหวัดพระซีฮานุซึ่งก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นแลนด์มาร์คของ Dream Destination ของการท่องเที่ยวเขามองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เงินในการที่จะทำให้ตึกร้างเหล่านี้สร้างให้เสร็จ
ไม่รู้แหละจะมาจากทางหน่วยงานรัฐเอกชนหรือว่าดึงต่างชาติเข้ามาสร้างให้เสร็จเนี่ยจะต้องใช้เงินอย่างน้อยนะครับ 1,000 ล้านยูเอสดอลลาร์หรือประมาณเกือบ 40,000 กว่าล้านบาทโดยประมาณแต่ปัญหาก็คือเมื่อมีการไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่สร้างในศรีฮานุบิลร้อยละประมาณ70ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานโอ้ครับจะเดินหน้าก็เดินไม่ได้อีกใช่ประเด็นมันก็เลยกลายเป็นว่าเมืองที่เขาต้องการที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการค้าการลงทุนซึ่งมันก็เป็นการข้องเกี่ยวกับโปรเจกต์ของ1แถบ1เส้นทางของจีนว่า Belt and Road ซึ่งจีนเองเนี่ยเขามีการลงทุนในเรื่องของการสร้างท่าเรือไม่ว่าจะเป็นท่าเรือพาณิชย์รวมถึงท่าเรือของกองทัพครับที่เป็นท่าเรือของกองทัพกัมพูชาเองนะแต่ว่าจีนเนี่ยไปลงทุนสร้างให้เป็นการขยายยุทธศาสตร์การค้าและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ uh-huh. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมต้องให้ความสำคัญหรือว่าจับตาเมืองศรีฮานุบิลครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองนี้ไม่ได้อยู่ห่างจากอ่าวไทยเลยอยู่ในเขตพื้นที่อ่าวไทยนี่แหละ oh. และสิ่งที่คนในแถบภูมิภาคทะเลจีนใต้กลัวที่สุดคืออำนาจของจีนที่จะเข้ามารุกรานเพราะอย่าลืมว่าเวียดนามเองก็มีประเด็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อน uh-huh. แย่งชิงพื้นที่ทางทะเลกันอยู่เราเองก็จับตาการลงทุนของจีนที่เข้ามาเพราะว่าแหล่งที่เห็นว่าจีนเข้ามาลงทุนในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะแต่มีทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายและกัมพูชาเองก็ติดอยู่ในลิสต์ของประเทศที่ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติเองหรือหน่วยงานระดับโลกเขามองว่าเนี่ยแหละคือหนึ่งในดินแดนที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งฟอกเงินของทุนจีนเป็นแหล่งที่ก่อกำเนิดแก๊งอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งการพนันผิดกฎหมายแก๊งพนันออนไลน์เว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามปราบปรามโดยเฉพาะในสมัยของนายกฮุนมาเน็ตแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อกัมพูชายังต้องการทุนจีนฉะนั้นมันเหมือนสภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออกครับโอ้โหอันนี้ท้าทายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีคนจีนบางกลุ่มที่ไม่สามารถทำผิดกฎหมายได้ในประเทศตัวเองใช่เพราะการกำกับดูแลเข้มงวดมากก็เลยออกไปนอกประเทศใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่สร้างปัญหาให้กับคนในประเทศนั้นๆส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงนี่น่าสนใจมากเขาเรียกยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก มีความหมายเป็นจุดๆครับแล้วก็เชื่อมกันไปในเชิงยุทธศาสตร์นะครับด้านนึงก็จะมี Belt and Road Initiative ส่วนอีกด้านก็จะเป็นเรื่องของตัวการร้อยสร้อยไข่มุกเพื่อทำให้เส้นของการที่จะปิดพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยสำคัญและกัมพูชาเองก็อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดผ่านพ้นไปเนี่ย2019 2020 2021เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไม่น่าเชื่อว่าศรีฮานุบิลเนี่ยเคยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวจีนอย่างเดียวนะครับประมาณ 550,000 คนก่อนโควิดแต่พอจากโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเที่ยวเหลือประมาณ 15,000 กว่าคนจากเป็น 550,000 เหลือ 10,000 กว่าคนใช่ก็แทบไม่เหลือแล้วแทบไม่เหลือแล้วสนามบินนานาชาติของศรีฮานุบิลที่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางโดยตรงเนี่ยประมาณสัก 100,000 คนต่อเดือนสุดท้ายมีคนเดินทางมาแล้วก็มาแลนดิ้งที่เนี่ยหายไป 98% พูดง่ายแทบจะร้างแทบจะร้างเลยผลที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจภายในศรีฮานุบิลตอนที่พึ่งพาทุนจีนเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเช่าที่มันเคยโป่งขึ้นไปเพราะว่าคนไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเยอะเกิดการแย่งชิงเกิดดีมานด์เยอะตอนนี้ต่อให้จะเช่าเดือนละ100ดอลลาร์ก็ยังไม่มีคนเช่าเลยด้วยซ้ำสองก็คือเศรษฐกิจที่ตกต่ำในภาคสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าทุนจีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาสิโนทุนในเรื่องของการสร้างโรงแรมสร้างคอนโดมิเนียมเนี่ยพอมันสร้างไม่เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะทำยังไงต่อไปมันมีอยู่2ทางทางแรกก็คือชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องไปร้องให้หน่วยงานรัฐช่วยเพื่อดึงทุนจีนให้กลับมาครับบางเหมือนเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเขาซึ่งตอนนี้แทบจะไม่มีเลือดไหลเวียนในตัวแล้วแล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถือครองของชาวบ้านที่ให้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนเนี่ยมี2แบบ1คือขายขาดกับ2คือให้เช่าระยะยาวไอ้ให้เช่าระยะยาวนี่หนักสุดเพราะบางคนเนี่ยเขาต้องการเก็บดอกเก็บผลจากการที่ให้ทุนเขามาสร้างโรงแรมรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์ต่างๆแต่พอสร้างไม่เสร็จตึกสร้างไปได้ครึ่งนึงแล้วสมมติว่าตึก50ชั้นสร้างไปได้25ชั้นจะสร้างต่อก็สร้างไม่ได้โครงสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่มีใครมาลงทุนต่อจะทุบทิ้งก็ไม่ได้ก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่แทนที่จะได้ประโยชน์จากการเก็บค่าเช่าระยะยาวอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโอเคเพราะว่ามันต่อยอดอะไรไม่ได้แล้วคนที่แบบบางทีเขากู้เงินมาซื้อที่เพื่อหวังว่า
ทุนจีนมาเช่าที่เขาเขาจะได้จะมีมูลค่าขึ้นมาก็เป็นหนี้เป็นสินธนาคารกับเป็นทิวแถวเหมือนกันต้องถามแบบนี้ครับว่าทีนี้ทางออกนะครับเพราะตอนนี้กัมพูชาเองก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือพลเอกคุณมาเน็ตเขาเป็นลูกชายของสมเด็จคุณเซนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาน่าจะมีแนวทางข้อแรกคือช่วยตัวเองได้ไหมข้อที่สองคือแล้วจะมีชาติอื่นใดที่น่าจะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็อุดรูโหว่ของการที่ทุนจีนเนี่ยถอนทัพกลับไปได้บ้างครับมีครับจริงๆนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาเขาเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนในสีอนุวิวหนึ่งคือเรื่องของการลดหย่อนภาษีและสิทธิพิเศษของนักลงทุนต่างชาติเพื่อดึงเงินเข้ามาสองคือเมื่อไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะรายได้ของคนในพื้นที่เนี่ยที่มันเริ่มน้อยลงจากภาคการท่องเที่ยวที่มันไม่เข้าอ่ะเขาก็พยายามที่จะดึงเม็ดเงินภาคธุรกิจอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สีอนุวิวเหมือนกันเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเป็นพอร์ตในการรับสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาแต่มันก็มีความแปลกอย่างหนึ่งถ้าใครตามข่าวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเห็นว่ากัมพูชามีการจับมือกับทางด้านของรัฐวิสาหกิจของจีนเพื่อที่จะขุดคลองฟูนันเตโชซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับอ่าวไทยคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากรุงพนมเปญเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปตอนกลางของกัมพูชาไม่ได้ติดชายฝั่งอยู่ใกล้สุดคือโตนเลสาบก็คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเราแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราไม่สามารถที่จะติดต่อค้าขายกับเมืองชายฝั่งเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยกรุงเทพเป็นเมืองปากแม่น้ำเรือเข้าไปได้เขาก็ต้องขุดคลองเพราะเดิมทีถ้าหากว่าจะมีการส่งสินค้าทางเรือจากมหาสมุทรเข้าสู่กรุงพนมเปญเขาต้องผ่านท่าเรือที่ประเทศเวียดนามโอ้แต่การขุดคลองฟูนันเตโชของรัฐบาลฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าลดการพึ่งพาเวียดนามลงแต่หันไปซบอกจีนเพราะว่าจีนจะเป็นนายทุนในการขุดให้ใช่ครับงบประมาณเนี่ยประมาณ 63,000 ล้านบาทใช้ระยะเวลาขุด4ปีความยาว180กิโลเมตรแต่พอมันเกิดเรื่องของการที่ให้จีนมีอิทธิพลมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าวิธีการที่จีนเขาเนี่ยใช้ในการจับมือลงทุนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นก็คือ BOT ก็คือการที่สร้างให้ก่อนเข้าไปบริหารจัดการในระยะเวลาของการสัมปทานเบ็ดเสร็จโดยประมาณเฉลี่ยแล้ว50ปีเหมือนทางด่วนสีอนุวิวกรุงพนมเปญก็คือจีนสร้างให้จีนบริหารจีนเก็บเงินจีนดูแลบำรุงรักษาจนครบระยะเวลาสัมปทานแล้วค่อยให้กับรัฐบาลกัมพูชาโครงการท่าเรือน้ำลึกหรือแม้กระทั่งโครงการอย่างเช่นการก่อสร้างคลองฟูนันเตโชเนี่ยก็เหมือนกันใช้โมเดลเดียวกันประเด็นก็คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าอิทธิพลของจีนมีสูงมากขึ้นประเทศอื่นๆจะเข้าไปแทรกแซงในพายชีทก้อนนี้มันก็จะยากเข้าใจเพราะทุกอย่างก็ต้องเอื้อให้กับนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดก็คือนักทุนชาวจีนถามว่ามีนักลงทุนจากประเทศอื่นๆไหมก็มีญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ไทยแต่สัดส่วนของการครองตลาดเนี่ยมันมีสัดส่วนเพียงแค่นิดเดียวจาก 90% จาก 100% น่ะมันได้แค่ประมาณ 10% แล้วหารเฉลี่ยออกมาก็ได้คนละไม่กี่เปอร์เซ็นต์คือเทียบไม่ได้เลยกับการที่จะเข้าไปเสียบถูกก้อนที่จีนเนี่ยถอนทัพไปต่อให้จะมีการเปิดรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติชาติใหม่ๆเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลของฝั่งกัมพูชาเองก็ยังคงต้องเกรงอกเกรงใจจีนอยู่เพราะเขาคือผู้ลงทุนรายใหญ่ถ้าจีนไม่พอใจถอนการลงทุนทั้งหมดกัมพูชาพังโอ้โหอันนี้เทียบถ้าเกิดว่าเป็นร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับว่าเลือดที่ไหลเวียนในกายระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเองก็จะมีเลือดจีนอยู่เยอะมากใช่ครับพอจีนถอนออกก็มีความหมายอยู่ดีๆก็เสียเลือดไปเลยอาจจะประมาณ2ลิตรเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอาจจะท้าทายพอสมควรถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเอาเลือดมาจากพื้นที่อื่นเพื่อมาเติมให้เศรษฐกิจกัมพูชากระเตื้องขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่หลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice